sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along?ชาว YouTube ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเฟียร์คาร์ดประจำเดือนตุลาคมค่ะ October 2020นะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมเป็นยังไงกันบ้างค่ะในวันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองตรงนะให้กับทุกคนเลือกนะคะโดยเราจะให้เลือกน้องแฮมสเตอร์นะคะเนื่องจากควีนเป็นทาสของหนูแฮมสเตอร์นะเราก็จะมาเลือกหนูแฮมสเตอร์กันนะคะให้แฮมสเตอร์ทำนายกันนะคะว่าในเดือนนี้เรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นเอาล่ะค่ะทุกคนก่อนจะไปเริ่มต้นกันนะคะวินอยากจะบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ค่ะดังนั้นนะคะอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษานะคะการโค้ชหรือแม้กระทั่งการปลดล็อกชีวิตตัวตนของคุณรวมถึงการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะให้ได้ทั้งสวยรวยเสน่ห์การเงินดีนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็มีผู้หญิงเข้าหามีแฟนสักทีนะคะสมหวังในการเงินนะคะหลังไม่ผ่านเรื่องควีนได้เป็นการส่วนตัวนะคะที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะเอาล่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า3กองนั้นมีอะไรกันบ้างค่ะในกองแรกนะคะนี่ก็คือกองที่1 2 3นะคะเดี๋ยวจะให้ดูน้องแฮมส์นะคะนี่นะคะจะเป็นแฮมสเตอร์ที่ถือมเมล็ดฟักทองอยู่นะคะนี่เป็นกองที่1นะคะน่ารักมั้ยอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นกองที่2นะคะคือแฮมสเตอร์ที่หันข้างค่ะแบบเหมือนเรียกชื่อน้องก็จะหันข้างมานะแบบว่าวีแบบทาสเรียกฉันใช่มั้ยหนูหนูเรียกฉันใช่ไหมอะไรอย่างงี้ด้านนี้นะคะจะเป็นแฮมสเตอร์เป็นผู้หญิงนะคะมีควีนด้วยนี่มีมงกุฎนะอันนี้เจ้าน่าจะเป็นพันโรโบนะคะสองเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบใจแอนนะคะนี่จะเป็นพันโรโบนะคะรักอันไหนชอบอันไหนอยากให้น้องนำโชคยังไงนะคะมีสมาธิแล้วก็เลือกได้เลยค่ะเอาล่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะคะควีนจะให้ทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะในแต่ละกองเนาะและควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักของควีนนะคะได้ทำทาวน์แซมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot และขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาดูช่องควีนค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเราคลิกกันนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดส่งต่อให้ด้วยนะจ๊ะ So if you're ready ค่ะ let's get started ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกน้องแฮมสเตอร์ตัวนี้นะคะน้องที่กำลังถือเม็ดอะไรนะมันเลยทานตะวันนะคะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นพันใจแอนด้วยนะควีนเป็นทาสหนูแฮมสเตอร์นะคะในวันนี้ก็เชิญทุกคนมาดูน้องค่ะควีนเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ด้วยนะถ้าทุกคนตาม IG ของควีนจะเห็นว่าควีนโพสต์น้องของควีนลงไปใน Instagram บ่อยมากเลยนะคะเอาล่ะค่ะทุกคนคนที่เลือกกล่องที่1นะคะ The first one เลยนะคะ You guys eat this one นะคะก็คือ The Thinking Woman ค่ะผู้หญิงที่กำลังคิดนะคะสีเขียวอันนี้ทำให้ควีนรู้สึกถึงพลังงานของสลิทิลินนะคะก็คือหมายถึงคุณอาจจะเป็นคนที่เจ้าเล่ห์แล้วก็อาจจะไม่เชิงเจ้าเล่ห์หรอกแต่ว่าเป็นคนที่คิดเยอะเฉยๆคิดหลายตลบตะแลงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเปรียบกับว่าคุณกำลังอยู่ในนิยายจีนนะคะคุณก็จะแบบในพระราชวังอะนะคุณน่าจะทำหน้าที่เป็นกุนซืออะมีความเจ้าเล่ห์อยู่เบาๆอะไรอย่างนี้นะคะ The first one นะคะ The next one is I choose to learn through love นะคะฉันเลือกที่จะเรียนรู้ผ่านความรักค่ะและเป็นคำแนะนำนะคะจากมาร์วินเกย์นะคะ You also got a Four of Wands นะคะแล้วก็ Nine of Cups นะคะและ the next one นะคะ is two of cups ค่ะ that's very gorgeous นะคะ oh you also got
ตี้นะคะก็คือผ้าแห่งความโชคดีนะคะของควีนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะโชคดีจริงหรือเปล่านะคะจากพลังงานหลักของคุณนะคะยังมีอีกนะจะมีไพ่เรื่องของความรักแบบกริบๆเบาๆนะคะและไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานค่ะแต่ก่อนจะไปถึงจุดตรงนั้นนะคะควีนขอพูดถึงพลังงานตรงนี้ก่อนที่ได้นะที่ควีนบอกว่ามันมีความเหมือนสลิธีรินเลยนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะดูเป็นคนที่มีภูมิปัญญามี wisdom นะคะมีความฉลาดแล้วก็มีความเข้าใจค่ะเขาน่าจะเข้าใจโลกแล้วก็เข้าใจผู้คนและแม้กระทั่งเข้าใจตัวของเขาเองด้วยนะคะการที่ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเนี่ยควีนน่าจะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์คนนี้เหมือนแบบฟิลแบบอยู่สลิธีรินแต่ว่าเป็นเฮอร์ไมโอนี่แกรนเจอร์ที่อยู่สลิธีรินอะไรอย่างนี้นะคะผู้หญิงคนนี้นะคะในมือถ้าคุณเห็นนะคะคุณจะพบว่าเขาจะถือเขาเรียกนะจะถือพวกแบบสมุดนะคะมีสมุดแล้วก็ยังมีหนังสืออยู่นะคะยืนอยู่ข้างหน้าแบบหน้าบันไดนะดูเหมือนกับว่าสิ่งตรงนี้นะคะทำให้ควีนรู้สึกว่าคนคนนี้ค่ะพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะอาจจะหมายถึงตัวคุณเองหรืออาจจะเหมือนคนที่เป็นผู้หญิงนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเข้ามาช่วยทำให้คุณเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคุณมากยิ่งขึ้นเข้าใจโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ใน YouTube ก็ได้เขาอาจจะเป็นควีนก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณหรือเป็นคุณครูของคุณค่ะแต่การที่คุณได้พบเจอกับคนคนนี้ในชีวิตนะคะการเจอกันจะทำให้คุณนะคะไปสู่ direction ใหม่เส้นทางใหม่ในชีวิตของคุณการเจอกันระหว่างคุณและผู้หญิงคนนี้นะคะจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลจะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยน mindset และได้แรงบันดาลใจเพื่อที่จะมาทำตามความฝันของตัวเองมารักตัวเองและเข้าใจโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นค่ะนั่นรวมไปถึงการที่คุณไปดูคลิปวิดีโอและคุณรู้สึกว่าคุณได้รับการ ignite มันจุดประกายคุณบางอย่างและมันทำให้คุณนะคะอยากที่จะประสบความสำเร็จหรืออยากที่จะเป็นแบบนั้นให้ได้หรืออยากที่จะทำตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะใบแรกที่ขึ้นมาผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังทำให้คุณรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนรักใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นได้ทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงไม่จำกัดเพศแต่การเข้ามาของคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ทอสฟูลเป็นคนละเอียดละออเป็นคนที่มีความระมัดระวังเขาเป็นคนที่จิตใจดีด้วยแล้วก็เข้าใจโลกดูเข้าใจผู้คนคนคนนี้นะคะอาจจะใช้เลข1551 4554อะไรอย่างนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ด้วยหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะหมายถึงคุณลองกลับมารีวิว yourself แล้วก็โอ้ยฉันได้ตระหนักรู้อะไรนู่นนั่นนี่แล้วมันทำให้คุณเข้าใจถึงสัจธรรมบางอย่างในชีวิตนะคะไพ่ใบนี้นะคะคือคนที่จะเข้ามาค่ะคนที่เป็นผู้หญิงคนนี้ค่ะจะมีอิทธิพลกับชีวิตคุณไปนานมากเลยนะนานจริงๆเพราะว่าเขาจะช่วยให้คุณนะคะตามหา wisdom ที่อยู่ในตัวของคุณนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะให้คุณนะคะ open mind เปิดใจนะคะและลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่คุณอยากจะเรียนรู้ลองไปศึกษาอะไรใหม่ๆที่คุณอยากจะศึกษาและโปรดรู้ไว้เลยว่าคุณเป็นคนละเอียดละออคุณทำได้คุณโฟกัสไปที่สิ่งนั้นได้และคุณจะประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและในเดือนนี้นะคะสิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่เลือกกองที่1ค่ะคือการเรียนรู้ผ่านความรักนะคะเมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณเลือกที่จะเรียนรู้ผ่านความรักนะคะฉันรักจังเลยในการทำสิ่งนี้ฉันรักการเขียนนิยายจังเลยฉันรักการอ่านหนังสือจังเลยมันจะทำให้คุณนะคะอยากที่จะทำในสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นมากจนคุณแบบลืมไปเลยว่ามันคำว่าเหนื่อยคืออะไรคำว่าไม่ได้พักผ่อนคืออะไรหรือแม้แต่กระทั่งการให้อภัยนะคะก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เช่นกันค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณเลือกที่จะเรียนรู้ผ่านความรักคุณจะได้รับความรักกลับมาแต่ถ้าคุณเลือกเรียนรู้ผ่านความกลัวชีวิตคุณจะอยู่กับความกลัวตลอดไปดังนั้นจงกล้าหาญที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง
เพื่อรักตัวเองให้มากแบบเต็มร้อยและคุณจะสามารถรักผู้อื่นได้มากแบบเต็มร้อยเช่นกันนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูตรงนี้ก่อนนะคะในเรื่องงานเงินสุขภาพความรักอะไรยังไงบ้างในเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะใครที่คาดหวังเกรดดีๆนะคะคุณจะได้เกรดในแบบที่ต้องการใครที่อยู่ในช่วงสอบนะคะไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณเลยคุณจะมีความพึงพอใจสำหรับผลสอบของคุณหรือถ้าใครนะคะที่อยากจะโยกย้ายหรือว่าเลื่อนตำแหน่งหรือมองหางานใหม่ค่ะยินดีด้วยนะคะคุณจะได้โอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณและจงคว้าโอกาสนั้นไว้เพราะโอกาสไม่ได้มาหาคุณในทุกวันนะคะในเดือนนี้อยากจะให้ระวังเรื่องของน้ำหนักขึ้นค่ะเพราะว่าคุณอาจจะกินอาหารเยอะ enjoy eatingกินบ่อยจังเลยอันในที่สุดรู้ตัวอีกทีชั่งน้ำหนักนะคะเพิ่มมาหลายกิโลอะไรอย่างนี้ค่ะในเดือนนี้ค่ะจะเป็นเดือนที่คุณ enjoy eating มากดังนั้นนะคะโปรดระมัดระวังในการรับประทานอาหารนะคะอย่าตามใจปากมากเกินไปค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะก็จะทำให้คุณรู้สึกเซ็งในภายหลังนะคะในเรื่องของงานก็จะประสบความสำเร็จนะคะคุณจะพึงพอใจค่ะกับการทำงานของคุณนะคะสุขภาพก็แค่ระวังลึกน้ำหนักที่มากขึ้นนะคะและถ้าใครที่กินน้ำตาลมากเกินไประวังนะคะน้ำตาลในเส้นเลือดจะสูงขึ้นนะคุณต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะสุขภาพของเราต้องดูแลให้ดีค่ะและในเรื่องของเงินนะคะก็พูดเลยว่าเงินคุณไม่แย่นะคุณมีเข้าแล้วก็จ่ายออกไปค่ะเพราะบางคนในที่นี้นะคะใช้เลข66อยู่ในเบอร์นะคะหรือบางคนนะคะใช้เลข6446มีเงินเข้าแล้วก็จ่ายออกไปอะไรอย่างนี้นะคะคุณจะมีความสุขกับการใช้เงินในเดือนนี้นะคะแม้ว่ามันจะทำให้คุณคิดว่าฉันก็ควรจะเก็บเงินแต่คุณอยากจะเปย์ตัวเองอยากจะดูแลตัวเองก็ถือว่าเป็นการให้ของขวัญตัวเองนะคะแต่อย่าลืมที่จะแบ่งเงินฝากเก็บไว้เพื่อฉุกเฉินในอนาคตนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะเงินก็ดีงานก็ดีสุขภาพก็ดีแค่ระวังน้ำหนักขึ้นนะคะในเรื่องของความรักล่ะในเรื่องของความรักนะคะใครที่กำลังรอคอยเนื้อคู่ของคุณนะคะคุณจะได้เจอกับคนคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตนะคะเพราะในเดือนตุลาคมนี้มีเกณฑ์ที่ได้เจอกับรักแท้คนที่จะทำให้หัวใจของคุณเต้นรัวนะคะคนที่จะสามารถอบกอดคุณได้แล้วก็แลกเปลี่ยนอิโมชันกับคุณได้นะคะเขาจะเข้ามาในชีวิตค่ะคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนก็เป็นได้นะคะแต่ it doesn't matterถ้าเขาไม่ได้ผ่านการแต่งงานมาก่อนนะคะคุณกับเขาก็มีโอกาสที่จะสานต่อความสัมพันธ์ไปจนถึงระดับการแต่งงานนะคะหรือนัดเดทกันแบบหลายๆครั้งและเป็นแฟนกัน in the future ได้ค่ะอย่าใช้คุณ stay positive กับตัวเองไว้นะคะพลังงานที่มีตรงนี้ไม่แย่เลยนะมีแต่จะดีและดีทั้งนั้นเลยนะคะถือว่าเป็นเดือนเขาเรียกว่านะดวงขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยมีความสุขไปกับในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดความทุกข์เข้ามาเนี่ยก็แค่เรียนรู้จากมันนะคะเลือกที่จะเรียนรู้ผ่านความรักค่ะในดูซิว่ามาร์วินเกย์มีอะไรอยากจะบอกบ้าง Don't fool around with something you cherish นะคะอันนี้เลยนะคะก็คืออย่าเสียเวลานะคะไปกับสิ่งที่คุณชื่นชอบคุณหลงใหลคุณชื่นชอบมากเกินไปนะคะ Don't fool around ก็แปลว่าการใช้เวลาไปกับอะไรนะ something ที่ idiotly อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หมายความว่าคือคุณแบบคุณชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างได้แต่ว่าอย่าเสียเวลากับมันมากเกินไปถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นนะคะมันไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเช่นบางคนนะคะตัดสินใจที่จะคบผู้ชายคนหนึ่งมา5ปีทั้งที่รู้ว่าไม่มีอนาคตนั่นเท่ากับว่าคุณเสียค่าโอกาสไปตั้ง5ปีนะทั้งที่5ปีนั้นน่ะคุณควรจะเจอผู้ชายที่แบบ deserve คุณหรือว่าคนที่เป็นโซเมทของคุณแบบจริงๆคนที่พร้อมที่จะไปต่อในวิชั่นชิพจริงๆอะไรเงี้ยค่ะนี่คือความหมายที่คุณตีความได้จากประมาณนี้นะคะคุณตีความได้ว่ายังไงบ้างเอ่ยและอันถัดมานะคะ there is madness in love but also reason in madness มันมีความบ้าคลั่งอยู่ในความรักและในทำนองเดียวกันนะคะมันก็มีเหตุผลที่อยู่ในความบ้าคลั่งนั้นนะคะและสุดท้ายเลยนะคะ a selfless heart is all you need to get by selfless นะคะแปลว่าเสียสละค่ะ
หัวใจที่เสียสละนะคะคือสิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดเพื่อ get by get by เหมือน achieve เหมือน accomplishment นะคะก็คือการที่จะแบบได้รับประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคุณต้องเสียสละทั้งหัวใจของคุณนะคะเพื่อสิ่งที่คุณต้องการค่ะไม่ใช่ว่าคุณอยากจะสอบได้ที่1 นะคะแต่คุณไม่อ่านหนังสือเลยคุณไม่ทําโจทย์เลยคุณจะสอบได้ที่1เปล่าหรืออยากจะสอบเข้าหมอให้ได้เงี้ยแต่คุณไม่อ่านหนังสือคุณไม่เตรียมตัวอะไรเงี้ยคุณไม่ทุ่มเทกับมันอ่ะคุณไม่เสียสละเพื่อมันไม่อุทิศตัวเพื่อมันก็ไม่แปลกใจที่ว่าทําไมคุณถึงไม่ได้มันนะคะคืออะไรนะมันจะมีแค่ 1% ที่มันจะได้โดยไม่ต้องอ่านหนังสืออ่ะมันจะมีแค่ 1% ที่มันจะได้โดยที่ไม่ต้องพยายามทำอะไร 1% นั้นอาจจะเป็นอัจฉริยะนะคะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กับชานเบเกิร์นอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูไพ่อันนี้ดีกว่านะไพ่แห่งความโชคดีของผีนะคะก็คือ Wish will not be granted Bougainvillea born นะคะสิ่งที่คุณปรารถนาอาจจะยังไม่สำเร็จหมายถึงว่าในเดือนนี้ค่ะมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าคือการเริ่มต้นลงมือทำแล้วก็เผชิญหน้ากับอุปสรรคนะคะเพราะว่ามันจะมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นค่ะ Triumph over troubles obstacle คุณจะมีชัยชนะนะคะเหนือปัญหาและอุปสรรคทั้งมวลซึ่งตอนแรกนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออฉันไม่สักเซสฉันทำไม่ได้แบบคนนี้เขาเก่งกว่าฉันคนนี้เขาดีกว่าฉันแต่พอคุณนะคะไปหาวิธีจัดการคุณเติมพลังใจกับตัวเองนะคะคุณจะเอาชนะทุกอุปสรรคได้นะคะและควีนเชื่อว่าคุณทำได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าถึงตอนนี้ค่ะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จ in the future ดังนั้น keep going keep doing keep practicing ต่อไปนะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษเอาแต่คิดก็ไม่เก่งนะ you need to practiceby yourself นะคะ so the last one นะคะ is dark man dealing or relationship with a man with dark complexion or hair นะคะคุณอาจจะกำลังได้ดีลกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ผิวคล้ำนะคะ complexion like skin นะคะหรือว่ามีผมสีดำนะคะหรือคุณอาจจะกำลังมี relationship กับคนที่ผิวคล้ำนะคะหรือว่าคนที่มีผมสีเข้มนะคะน้ำตาลเข้มดำเข้มนู่นนั่นนี่นะคะมีโอกาสค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้ค่ะทีเด็ดของวันนี้นะคะที่ควีนเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะรู้นะคะเรามาดูความรักกุบกิบกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะถ้าใครเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะในเรื่องของความรักของคุณนะคะจริงอยู่ค่ะที่มันจะมีความรักลอยเข้ามาหาคุณค่ะแต่ความรักนะคะก็จะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายนักหมายถึงว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะตอนนี้ถ้าคุณกำลังแอบชอบใครบางคนอยู่มันจะคือจุดเริ่มต้นที่คุณได้ใกล้ชิดกับเขาถ้าคุณกำลังมีคนคุยอยู่นะคะคนคุยของคุณก็แค่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ขอคุณเป็นแฟนนะคะสิ่งที่คุณทำได้นะคะในความสัมพันธ์นี้เพื่อความสัมพันธ์ที่คุณต้องมีนะคะก็คือlet your friends help you นะคะ ask for and accept support from others นะคะในการที่คุณจะมี relationship กับใครสักคนนะคะคุณจะไม่ได้ได้จากการที่คุณพยายามด้วยตัวเองแล้วคุณจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือค่ะอาจจะร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขานะคะจากเพื่อนของคุณหรือว่าให้โค้ชช่วยนะคะเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางของความรักค่ะหรือถ้าใครที่ยังโสดนะคะคุณจำเป็นจะต้องออกไปเดทนะคะหรือออกไปเจอผู้คนหรือว่าให้เพื่อนนะคะหาคนแนะนำมาให้คุณนะคะหรือคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่เนี่ยผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือคนในครอบครัวนะคะพวกเขาจะช่วยให้คุณได้สละโสดได้นะคะและมี2ใบที่ควีนต้องพูดนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดแล้วก็คนที่มีคนคุยหรือมีแฟนแล้วนะคะ2สิ่งนี้คือไปทีละอันนะคะก็คือ it deserve for you to love ค่ะ open your heart to give and receive the highest energy of all and the next one is healing family issues the love life is benefits as you forgive your parents เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณถึงยังไม่มีความสัมพันธ์ในแบบที่คุณต้องการเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมฉันคบกับใครก็ไม่รอดหรือเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมฉันถึงยังโสดอยู่ทุกวันนี้ทั้งที่ฉันก็มีดีนะไม่ต่างจากใครเลยถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่สงสัยเรื่องนี้อยู่นะคะคุณต้องบอกเลยว่าทุกสิ่งเริ่มต้นจากปมปัญหาในชีวิตของคุณค่ะคุณอาจจะเคยผ่านปัญหาในเรื่อง
ของความรักที่น่าเจ็บปวดมาก่อนหรือบางคนในที่นี้นะคะมีปัญหากับคนในครอบครัวค่ะและแน่นอนว่าเมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่ไม่ดีมันก็จะนำไปสู่ความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ไม่ดีด้วยเช่นกันถึงพยายามจะให้มันดีแต่ลึกๆในใจอะจุดเริ่มต้นทุกจุดเกิดจากครอบครัวจากที่ควินโค้ชมาตลอดทั้งปีนี้เนี่ยมากกว่า100กว่าคนนะควินบอกเลยว่าแต่ละคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเกิดจากปมปัญหาในวัยเด็กที่เกิดจากคนในครอบครัวมันมีอยู่แค่ประมาณ2คนจาก100คนที่ควินโค้ชแล้วเขาไม่ได้มีปัญหาในกับคนในครอบครัวเพราะว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาดีมากๆแบบพ่อแม่แบบเอาใจใส่มีความอบอุ่นมีแค่2คนจริงๆเลยอ่ะและ2คนนั้นน่ะน่าแปลกนะที่ไม่หวยหาเรื่องความรักแต่เขาจะมีปัญหาในประเด็นอื่นนะคะที่มาโค้ชกับควีนน่าแปลกที่2คนนั้นน่ะไม่ได้หวยหาไม่ได้วิ่งตามเรื่องความรักเลยเว้ยเพราะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเติมตัวเองได้แต่อีกหลายคนที่เหลือเนี่ยจุดเริ่มต้นมัน start from family issue เลยอ่ะเช่นบางคนอาจจะขาดความอบอุ่นหรือว่าบางคนมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่นะคะสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตนะคะทั้งเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณจะรักในอนาคตเนี่ยสำคัญมากๆที่คุณต้องไปจัดการปมปัญหากับคนในครอบครัวของคุณนะคะเช่นคุณพ่อเป็นคนเจ้าชู้นะคะส่งผลให้คุณเกลียดผู้ชายหรือกลัวว่าจะได้พบเจอกับคนที่เจ้าชู้เหมือนกับคุณพ่อฟีลลิ่งอย่างนี้เลยนั่นคือสิ่งที่คุณต้องจัดการค่ะคุณสามารถจัดการด้วยตัวเองได้แต่อาจจะ take timeหรือถ้าอยากให้มันลัดแบบรวดเร็วคุณมาโค้ชกับควีนได้โค้ชทุกคนปลดล็อกหมดเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะควีนอยากให้คุณระลึกไว้เสมอเลยว่ามันปลอดภัยที่คุณจะรักใครสักคนเพราะว่าคุณเกิดมาด้วยความรักและคุณก็เป็นความรักและความรักก็เป็นของคุณไม่ต้องไปวิ่งตามหาความรักที่ไหนค่ะรักตัวเองให้มากพอก่อนค่อยจะไปรักคนอื่นนะคะและบอกเลยว่ามันปลอดภัยที่คุณจะรักใครสักคนจริงๆคุณแค่ต้องกล้า open up แบบ 100% เหมือนที่ควีนบอกว่ากล้าที่จะก้าวออกจาก comfort zone เพราะว่าบางคนในที่นี้ยังมีปมปัญหาในเรื่องความรักอยู่และคุณต้องแก้เพราะถ้าคุณไม่แก้ลองคิดต่อไปอีกสิว่าอีก10ปีต่อจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณถ้าคุณยังเป็นคนแบบนี้อยู่นะคะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่อาหารนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้นะคะถ้าใครสนใจอยากให้ควีนโค้ชเพื่อปลดล็อกตัวเองนะคะอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยากประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะลองมาหาลีกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะควีนยินดีที่จะดูแลคุณไปจนสุดทางเลยโอเคอาหารนะคะใครที่ชอบกินราเมงก๋วยเตี๋ยวนะคะเดือนนี้อาจจะต้องงดก่อนนะคะงดก่อนนะคะเพราะว่าไม่เสริมดวงค่ะราเมงก๋วยเตี๋ยวนะคะอาหารที่เป็นเส้นๆใส่น้ำนะคะงดทานก่อนค่ะแต่สิ่งที่คุณควรทานในเดือนนี้นะคะจะเป็นไอศกรีมเจลาโต้นะคะ The Italian and The Express นะคะก็คือ Espresso นะคะทาน2อย่างนี้นะคะจะช่วยเสริมดวงของคุณค่ะเป๊ะปังดังเวอร์ in this month นะคะ October 2020ค่ะถ้าใครเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลองมาหาควินได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next คลิปวิดีโอนะคะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่2ทุกคนนะคะนี่คือกลางอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือน October 2020จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเริ่มจากพลังงานที่คุณได้รับเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มต้นนี่คือสิ่งที่คุณเลือกนะแฮมสเตอร์หันมองนี่แฮมสเตอร์หันมองน้องมองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอันแรกเป็นอะไรนะคะ the first one เลยนะคะก็คือ happy family ค่ะ happy นะคะมีความสุขนะคะในครอบครัวของเรานะคะ the next one นะคะก็คือ I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will go นะคะ and the next one นะคะก็คือPJ Harvey นะคะอันนี้จะเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หันมาสิแล้วก็นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ The Justice นะคะ The Justice ค่ะที่คุณได้รับนะคะแล้วก็มี Ace of Wands This one is Ace of Wands นะคะ Ace of Wands ค่ะแล้วก็
the last one นะคะก็คือ the moon นะคะบางคนในที่นี้อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยใช้เลข7997อยู่ในเบอร์ด้วยนะจะเป็นคนที่แบบมีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างอยู่นะคะอันนี้คือไพ่แห่งความโชคดีนะคะถ้างั้นนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่พลังงานแรกก็คือ happy family นะคะคุณจะเห็นว่ามีสายรุ้งนะคะแล้วก็มีทะเลค่ะคือในเดือนตุลาคมนี้นะคะบางคนมีแพลนที่จะไปเที่ยวภูเก็ตเที่ยวทะเลเที่ยวสมุยนะคะหรือว่าไปในที่ที่แบบพาครอบครัวไปท่องเที่ยวกับคนในครอบครัวนะคะหรือไม่ได้ไปเที่ยวกับคนในครอบครัวแหละไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นพลังงานของความสนุกสนานนะคะการใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็การใส่ใจซึ่งกันและกันค่ะใกล้ชิดระหว่างคุณนะคะกับคนในครอบครัวหรือว่าใกล้ชิดระหว่างคุณกับคนที่คุณชอบนะคะเห็นบอกจะเห็นเลยว่ามันมีเรนโบว์นะคะก็คือสายรุ้งเนี่ยค่ะ across them นะคะอยู่เหนือหัวอยู่ข้ามผ่านหัวของพวกเขานะคะมันคือช่วงเวลาที่กำลังจะบอกว่าความสุขนะคะและเซเลเบรชันนะคะกำลังเกิดขึ้นกับคุณค่ะคือบางคนนะคะกำลังจะอยู่ในช่วงของการรับปริญญานะคะปริญญาโทปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยนะก็คอนเกรทูเลชันกันล่วงหน้าด้วยนะคะมีการใกล้ชิดกันนะคะระหว่างคุณและเพื่อนของคุณและคนที่คุณรักนะคะคุณและคนในครอบครัวนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลังเลนะคะที่จะมีความสุขในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือกับคนในครอบครัวหรือกับแฟนของคุณก็ตามค่ะคุณจะได้สัมผัสพลังงานจอยฟูลนะตรงนี้นะคะ Be happy เข้าไว้นะคะและอย่าลืมนะคะให้คุณค่ากับตัวคุณเองและให้คุณค่ากับคนในครอบครัวของคุณคนที่คุณรักมากๆแล้วก็คนที่รักคุณมากๆนะคะเพื่อน family ต่างๆค่ะณตอนนี้นะคะพลังงานความรักเนี่ยกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณเลยนะขอให้คุณแบบยิ้มไว้นะคะแล้วก็อบกอดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาซึ่งเป็นพลังงานที่ดีนะคะแต่ก่อนนะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้ค่ะคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่ายุ่งมากนะคะงานเยอะนู่นนั่นนี่นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่ายังมีอีกหลายมุมมองในชีวิตที่คุณจะต้องเผชิญค่ะทั้งการ spend time กับคนในครอบครัวการมี relationship ที่ดีกับเพื่อนของคุณและคนที่คุณรักนะคะและการหาความสุขเข้าตัวเองค่ะดังนั้นเนี่ยอย่าให้การยุ่งเนี่ยมาเป็น prioritize แรกๆนะคะคุณควรจะแบ่งเวลาไปดูแลคนเหล่านี้ด้วยเนาะและถ้าใครที่ยังโสดนะคะได้ใบนี้ขึ้นมาบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับใครบางคนที่มีศักยภาพนะคะในด้านความรักค่ะเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาก่อนนะคะหรือว่ามีลูกแล้วนะหรือบางคนเนี่ยก็จะพบกับคนที่พร้อมสำหรับการมี relationship ที่จริงจังในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามค่ะแต่นี่คือ destiny ของคุณและเขานะคะจงเปิดโอกาสที่จะเรียนรู้กันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะหรือถ้าใครที่มีแฟนหรือมีคนคุยเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่คุณจะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นหรือมีโอกาสแบบแต่งงานกันนะคะมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันมั่นหมายกันนะคะในอนาคตนะคะหรือคุณอาจจะได้เจอกับคนที่สำคัญนะคะที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณนะคะผ่านงานเซเลเบชันงานรับปริญญานะคะงานแต่งงานงานแอนนิเวอร์ซารีงานวันเกิดปาร์ตี้ใดๆก็ตามมีเกณฑ์ได้เจอนะคะหรือคุณกำลังจะจัดงานพวกนี้เกิดขึ้นด้วยค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะอยากให้คุณนี่ใบนี้นะคะที่ขึ้นมาเนาะก็คือฉันไม่ขอโทษหรอกนะในสิ่งที่ฉันอยากปรารถนา desire ปรารถนาและฉันเชื่อว่าฉันจะได้ในสิ่งที่ฉันต้องการนะคะคือไม่ว่าคุณจะได้อะไรคุณอยากได้แฟนได้บ้านได้รถนะคะไม่ต้องอายที่จะอธิษฐานไม่ต้องอายที่จะเชื่อว่าตัวเองจะได้นะคะให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะได้และคุณจะเห็นหนทางในการได้สิ่งนั้นคุณจะไปโฟกัสที่พลังงานของการว่าฉันได้รับสิ่งนั้นและคุณจะได้มันจริงๆค่ะคุณบอกเลยว่าอยากได้ความรักคุณต้องได้คุณแค่เชื่ออย่างเต็มร้อยว่าคุณจะได้ความรักและคุณจะได้มันจริงๆค่ะบอกเลยนะคะและทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของไพ่ทาโร่นะคะก็คือ Justice Sword แล้วก็ The Moon นะคะบางคนในที่นี้นะคะเกิดเดือนพฤศจิกายนนะคะหรือว่าเกิดเดือนตุลาคมนะคะแต่บอกเลยว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่สำคัญสำหรับคุณนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะคุณอาจจะได้รับงานใหม่ๆนะคะที่
คุณต้องทำและคุณก็รู้สึกประมาทและก็กังวลว่าฉันจะทำมันได้จริงๆหรือเปล่าฉันจะทำได้แน่หรอมีความเร้าสงสัยนะคะในความสามารถของตัวเองค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วคุณแค่รวบรวมความมั่นใจของคุณนะคะและลงมือทำค่ะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งสิ่งนั้นนะคะที่คุณคาดหวังที่คุณต้องการที่คุณได้รับนะคะหรือใครบางคนนะคะกำลังจะได้เจอคนที่เป็นดวงจันทร์ของคุณนะคะเป็นคนที่จักรวาลส่งมานะคะเขาอาจจะเป็นทวินเฟรมของคุณหรือว่าเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ในอนาคตนะคะและทำให้คุณได้เรียนรู้มุมมองต่างๆในชีวิตที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะมีโอกาสจะได้เจอค่ะหรือในที่นี้นะคะควีนอยากให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงควีนอาจจะพูดกระโดดไปกระโดดมานิดนึงเวลาแบบคิดอะไรได้ก็จะพูดอันนั้นออกมานะคะรู้สึกได้นะคะก็คือในเรื่องของความกังวลค่ะคือบางคนในที่นี้เนี่ยมีเรื่องกังวลอยู่คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะคะในเดือนนี้ความกังวลจะเกาะกลุ่มหัวใจของคุณดังนั้นเนี่ยพยายามเมดิเทชันแล้วก็พยายามทำใจสบายๆนะคะคุณจะผ่านมันไปได้ Everything is gonna be alright ทุกอย่างมันโอเคสำหรับคุณเว้ยคุณจะผ่านมันไปได้จริงควีนเป็นกำลังใจให้นะคะจะ give up อย่าท้อแท้นะคะและระวังเรื่องของการตัดสินผู้คนนะคะจากภายนอกนะคะคุณอาจจะไปรู้จักใครบางคนมาแล้วก็เผลอ judge เขาโดย perception ของคุณประสบการณ์ของคุณนะคะว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เข้ามาหลอกฉันแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเข้ามาหลอกเสมอไปนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าตัดสินจากคนอื่นนะอย่าตัดสินคนจากภายนอกอย่าตัดสินคนอื่นเลยพูดง่ายๆค่ะมองโลกให้เป็นกลางนะคะในช่วงนี้นะคะการตัดสินใจนะคะค่อนข้างมีผลกับชีวิตของคุณค่ะและในเร็วๆนี้นะคะจะมีการตัดสินใจที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะและคุณจำเป็นต้องเลือกค่ะคุณต้องเลือกให้ดีนะคะเลือกแบบที่คุณจะมีความสุขอะเลือกแบบที่คุณรู้สึกว่ามันใช่สำหรับคุณคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะคะและคุณจะไม่เสียใจกับการตัดสินใจเลือกของคุณเลยค่ะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะในสิ่งที่คุณรู้สึกได้ก็คือใครบางคนนะคะกำลังจะเข้ามาเพื่อเขาเรียกนะสวมเข่าเหรอ I'm not sure what to say ใช้คำนี้กว่า scammer นะคะใครบางคนนะคะที่ได้พบใหม่ในโลกของออนไลน์นะคะโปรดระวังค่ะว่าคนคนนี้นะคะมีเกณฑ์จะเป็นสแกมเมอร์ของคุณค่ะได้โปรดอย่าเชื่อใจเขาอย่าโอนเงินให้เขานะคะใช้สติคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ออกนะคะคอวยอว่าคนคนนี้นะคะมาจริงๆไหมเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าคุณไม่เตือนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณเตือนลูกดองหลายคนแล้วค่ะบางคนก็ฟังคุณบางคนก็ไม่ฟังนะคะบางคนนี่คุณเปิดไพ่เลยโอ้ยสแกมเมอร์ชัดๆค่ะโดนล็อกอยู่โดนเลยค่ะควีนอิจฉาใช่ไหมคะโอ้ไม่ควีนไม่อิจฉาเลยนะควีนมีแฟนแล้วแฟนควีนก็หล่อแล้วก็ดูดีด้วยเขาก็รักควีนมากด้วยควีนไม่มีอะไรต้องอิจฉาสามเดือนถัดมาบอกว่าเขาโอนเงินให้ไป 200,000 เลยโดนล็อกจริงๆเลยกลายเป็นว่าสแกมเมอร์ของจริงนะก็ให้ระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะด้วยความหวังดีจากควีนเลยนะคะก็คือคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยถ้าเจอในโลกออนไลน์มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นสแกมเมอร์ค่อนข้างสูงนะทักมาเช็คกับควีนก่อนก็ได้หรือว่าคุณจะรีเช็ค by yourself ก็ได้นะคะนะในเรื่องความรักอย่างที่พูดไปก็คืออาจจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณจะต้องกังวลในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าคุณลองหยุดคิดทำจิตให้ว่างสักนิดนึงนะคุณจะค้นพบว่ามันไม่ได้น่าวิตกกังวลขนาดนั้นและคุณจะสามารถผ่านมันได้นะคะ get past it ได้ค่ะและทีนี้นะคะนี่ก็คือ PJ Harvey นะคะมีอะไรจะบอก Harvey When in doubt swim to new ground เมื่อคุณสงสัยนะคะว่ายน้ำในที่ใหม่สิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาแนะนำอันนี้นะแต่ควีนคิดว่าเขาน่าจะเป็นนักว่ายน้ำนะ Jam with others but remain the lead แยมกับสิ่งอื่นแต่ยังไงอะก็เป็นผู้นำอยู่แล้วไปตีความเอาเองนะคะแล้วก็ redeem past life นะคะฝันค่ะ redeem past life เอาความฝันที่คุณเคยฝันกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณจะได้มีแรงที่จะสู้ต่อไปค่ะบางทีในยักษ์ของเอซอปวอนและเดอะมูนนี่ขึ้นมาตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าคุณเคยมีความฝันบางอย่างในอดีตที่คุณอยากทำมากๆเช่นคุณอยากเป็นนักร้องคุณอยากเป็นนักเขียนคุณอยากมีผลงานเป็นของตัวเองแล้วคุณก็วางมันไปซะเพราะว่าสังคมบีบให้คุณต้องทำ
และเรียนในสิ่งที่เขาอยากให้เรียนสิ่งที่สังคมมองว่าดีเช่นเป็นข้าราชการกันเถอะเรามาเป็นหมอเรามาเป็นครูกันเถอะอะไรประมาณนี้จนทำให้คุณนะคะลืมความฝันของคุณไปนี่มันก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณกลับมาปัดความฝันของตัวเองปัดฝุ่นความฝันของตัวเองแล้วก็ทำมันให้เป็นจริงแล้วคุณจะรู้สึกรักและภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเนื่องจากคนนึงนะคะเป็นครูค่ะและอยากเป็นนักเขียนแล้ววันนี้เขาลองเขียนนิยายแล้วควีนแบบภาคภูมิใจในตัวเขามากควีนไปอ่านนิยายของเขาด้วยนะเฮ้ยนิยายของเขาสนุกว่ะเออไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเห็นป่ะคือแบบมันเป็นความฝันของเราเราไม่ควรทิ้งมันอ่ะตรงกันข้ามเราควรที่จะหาเวลามาเพื่อมันและถ้าคุณไม่มีเวลาเพื่อความฝันของคุณเลยคุณไม่ยอมลงมือทำเพื่อความฝันของคุณเลยแล้วคุณจะเกิดมาทำไมเนาะฝากไว้คิดนะคะอ่ะนะเรามาดูนะคะไพ่แห่งความโชคดีว่ามีอะไรอยากจะบอกนะคะเปิดมาอันแรกนะคะคือหมูค่ะพิก beware of greed นะคะให้ระมัดระวังนะคะความโลภมากของคุณค่ะโลภอยากทำหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณแบ่งเวลาอย่างชัดเจนนะคะนะหรือว่าโลภนะคะนี่ไงชัดเจนเลยที่คุณบอกว่าสแกมเมอร์คือเรื่องราวจะเป็นแบบนี้เช่นแบบเขาบอกว่าเขาจะส่งของมาให้คุณจะส่งเงินให้คุณขอเลขบัญชีขอที่อยู่หน่อยแต่ปรากฏว่ามันคือความโลภของคุณที่คุณอยากจะได้ของจากเขาอาจจะเป็นเพราะเกรงใจหรือโลภ ก็ตามใดๆมันจะทำไปสู่การเสียเงินในอนาคตนะคะดังนั้นระวังนะคะโปรดระวังความโลภมากของคุณนะคะจะทำให้เกิดปัญหาและทำให้คุณวิตกกังวลในภายหลังโปรดไตร่ตรองสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะKey ค่ะ successful outcome to your problem นะคะใครที่กำลังเจอปัญหาอยู่นะคะคุณจะได้ไขกุญแจคุณจะมีใครบางคนมอบกุญแจในการแก้ไขปัญหานั้นให้คุณนะคะและคุณจะแก้ไขมันได้อย่างประสบความสำเร็จคุณเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะคะกุญแจนี้นะคะและสิ่งนี้เลยนะคะก็คือ things will not always be this way a change is coming นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบเดิมตลอดไปไม่ได้จะให้เขารักคุณตลอดไปไม่ได้จะให้คุณใส่เสื้อสีนี้ตลอดไปไม่ได้จะให้คุณตัวเล็กอยู่แบบนี้ตลอดไปไม่ต้องโตก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวคุณหรือในความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเดือนตุลาคมดังนั้นโปรดเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะทีนี้ก่อนจากกันค่ะเรามาดูไพ่โลกสวยของควีนนะคะแล้วก็ไพ่อาหารนะคะว่ามีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะลังไม่ผ่านควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีนะคะที่จะช่วยเหลือพวกคุณไปจนดันให้ถึงปลายทางนะคะเหมือนที่ควีนนะคะดันหลายๆคนได้เป็นแฟนได้แต่งงานหรือว่าประสบความสำเร็จ success in her ways นะคะหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์พลิกชีวิตปลดล็อกตัวตนนะก็ลังไม่มาพูดคุยกับควีนได้ค่ะ the first one เลยนะคะ isStay optimistic about your love life ค่ะ Positive thinking and faith will bring you romance นะคะ The next one นะคะ is wedding ค่ะ This situation involves marriage And the last one is codependency Additions are affecting your romantic life ค่ะควีนกำลังจะพูดว่าให้คิดบวกในเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีแฟนมีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนหรือว่ามีโสดแห้งๆโสดแบบไม่แห้งก็ตามนะคะคิดบวกไว้ค่ะเพราะว่าการคิดบวกเนี่ยมันจะดึงดูดให้คุณอะได้เข้าใกล้กับความรักในแบบที่ต้องการแล้วว่าจักรวาลเนี่ยทำงานบนพลังงานที่เป็นแบบ high vibration และพลังงาน positive thinking is high vibration อย่างหนึ่งนะคะปรารถนาความรักเรื่องของการแต่งงานอย่าคิดว่าเพ้อเจ้อค่ะเป็นเรื่องจริงนะคะดังนั้นคุณจะได้รับมันคุณจะสมปรารถนาในสิ่งนั้นนะคะไม่ช้าก็เร็วค่ะใครที่กำลังสงสัยว่าฉันมีเกณฑ์จะได้แต่งงานไหมนะคะบอกเลยว่าคุณยังไงก็ได้แต่งงานคือไม่ขึ้นคานอยู่แล้วเพียงแต่ณตอนนี้ค่ะคุณแค่ฝึกการอยู่คนเดียวให้เป็นคุณแค่ฝึกเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวฝึกที่จะมีเมตตาตัวเองและมีเมตตาต่อผู้อื่นและฝึกการคิดบวกไว้เยอะๆนะคะจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะ
กับคนที่คุณหมายมองหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณรักหรือความสัมพันธ์ของคุณกับตัวคุณเองอ่ะมันจะดีขึ้นนะคะถ้าใครถามถึงเรื่องการแต่งงานนะคะบางคนในที่นี้เดือนตุลาคมมีเกณฑ์จะได้ไปงานแต่งงานนะงานแต่งงานนี้อาจจะจัดริมทะเลหรือว่าแถวภาคใต้หรือเพื่อนของคุณอาจจะแต่งกับต่างชาติอะไรอย่างนี้นะคะหรือใครที่ไปงานแต่งงานมีเกณฑ์จะเจอความรักเป็นอย่างที่ควีนพูดในตอนนี้คือมันบัชกันมากเลยนะคะและถ้าใครที่สงสัยนะคะว่าฉันจะได้แต่งงานไหมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคุณได้แต่งงานแน่นอนนะไม่ช้าก็เร็วอย่างที่ควีนบอกนะคะอย่ากังวลค่ะไม่ขึ้นคาหรอกบอกเลยสวยแบบคุณใครจะกล้าทิ้งสวยแบบคุณใครจะปล่อยขึ้นคานะคะไม่ขึ้นคาแน่นอนค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะลองกลับมาทบทวนตัวเองดูว่าคุณมีนิสัยในการติดคนรักมากเกินไปหรือเปล่าหรือติดแฟนหรือว่าถ้าใครที่โสดเนี่ยมีนิสัยที่ติดคนรักไหมเลยทำให้เลิกกันนะคะถ้ามีนะคะจงจัดการนิสัยตรงนี้ค่ะเพราะการเสพติดกันมากเกินไปค่ะจะบั่นทอนความสัมพันธ์แล้วก็ทำให้คุณมีชีวิตความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขนะคะนะเอาละค่ะอาหารที่คุณควรทานและงดทานในเดือนนี้นะคะใครที่เป็นสาวกของแซนด์วิชหรือว่าเช้าๆเนี่ยรีบไปเรียนรีบไปทำงานนะคะต้องกินแซนด์วิชนะคะงดทานก่อนนะคะไม่เสริมดวงนะคะแซนด์วิชแฮมโทเมโต้นะคะแล้วก็ผักสิ่งนี้ไม่เสริมดวงนะคะแต่สิ่งที่เสริมดวงของคุณนะคะคือขนมกรอบแกรบนะคะฉันก็ไม่เข้าใจว่าเสริมดวงยังไงนะคะขนมกรอบแกรบกินแล้วเจ็บคอนะคะแต่ก็ลองดูก็ได้นะคะแล้วก็กินชีสนะคะชีสเป็นแบบชีสตัดฉัดชีสตัดเป็นซอยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นมาม่าราดชีสนะคะมาม่าอบชีสพาสต้านะคะของพวกนี้นะคะพาสต้าด้วยพาสต้าเสริมดวงนะคะของพวกนี้เนี่ยจะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเฟ้อนะคะในเดือนนี้ค่ะถ้าใครชื่นชอบส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังมันค่ะคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะ เพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3ทุกคนนะคะกองสุดท้ายแล้วเลือกน้องไหนดูสิน้องน้องโรโบนะคะน้องโรโบนะคะตัวสีน้ำตาลนะตัวเล็กๆนะคะมีมงกุฎด้วยนะคะใครเลือกน้องตัวนี้นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ the first one เลยนะคะ you got this one isยินแอนยางนะคะยินและหยางนะคะพลังงานทวินเฟรมมาแรงมากจริงแบบดูถ้าดูทั้งหมดอ่ะคุณได้เจอกับทวินเฟรมของคุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะกำลังดีลอยู่กับ relationship ของทวินเฟรมนะคะทวินเฟรม relationship นะคะ the next one นะคะ is the moment I realigned with love clear direction is presented to me ในโมเมนต์ในโมเมนต์นะคะในช่วงจังหวะที่ฉันนะคะคุณใช้คำนี้ก่อนในช่วงจังหวะที่คุณนะคะอยู่ในเวเดียวกับความรักนะคะเส้นทางที่ชัดเจนค่ะจะเกิดขึ้นสำหรับคุณนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกสงสัยบางคนอาจจะมีความรู้สึกสงสัยว่าฉันควรจะเอายังไงต่อไปดีแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณมีความรักให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มีความรักให้กับผู้อื่นนะคะคุณจะเริ่มมองเห็นหนทางค่ะสันติสุขเท่านั้นนะคะที่จะช่วยคุณได้นะคะในenergy ตรงนี้นะคะ you also got this one นะคะคือ Amy Winehouse นะคะเป็นนักร้องนะมีอะไรอยากจะบอกหรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ you also got this one is three of pentacles นะคะนะคะเห็นนางแม่มด3ตัวใช่ไหมแม่มดหรือเปล่าฉันก็แหมfive of wands นะคะมีสัตว์ประหลาดที่ต่อสู้กันนะคะอย่างกันในหนังน่ะเคยดูเรื่องนี้ไหมแพนอะไรสักอย่างนึงอะคือมันจะเป็นปีศาจที่มีตาที่มือแล้วหนังนั้นเป็นฝันร้ายสำหรับควีนตอนเด็กมากคือควีนเช่ามาดูเพราะว่าเอ้ยมันเป็นแฟนตาซีแล้วช่วงนั้นอินแฟนตาซีมากตอนนั้นอยู่แบบมัธยมเว้ยกลายเป็นว่าอย่างว่าแบบหลอนมากนอนไม่หลับหนังผีแล้วฝันร้ายสำหรับฉันอีนี่ก็เหมือนกันนะคะ The Emperor นะอันนี้นะคะคือไพ่แห่งความโชคดีนะคะทีนี้เรามาดูจากพลังงานแรกนะคะคือพลังงานทวินเฟรมชัดเจนเลยเพราะว่าทวินเฟรมจะเป็นสีนี้แหละฟ้าเหลืองที่เชื่อมโยงเข้าหากันนะคะคือ passive and active ที่เข้าหากันนะแล้วก็มันจะเป็นช่วงของลักษณะของ intuitive and logical คือผู้หญิงนะคะคนที่เป็น divine feminine เนี่ยเขาจะมีความเป็นintuitive ค่อนข้างมานะใช้เซนอ๋อฉันรู้สึกอย่างนี้นู่นนั่นนี่นะคะเป็นคนที่มีความเมตตาแต่ในขณะที่อีผู้ชายนะคะรู้สึกอะไรไร้สาระผู้ชายอ่ะคนที่เป็น divine masculine นะคะจะมีในลักษณะที่แบบ
ความรู้สึกเป็นเรื่องไร้สาระนะแล้วก็โลจิกเท่านั้นที่ครองโลกนะคะคือใช้ตรรกะต่างๆของเขานะคะในการรับมือกับสิ่งต่างๆโดยที่ไม่ใช้ความรู้สึกสักเท่าไหร่เลยนะคะมันก็เป็นพลังงานที่แตกต่างกันแต่เมื่อทวินเฟม2คนมาเจอกันเนี่ยค่ะทุกอย่างมันจะแบบบาลานซ์กันมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวกันนะคะคือในตัวเราอะค่ะจะบอกว่าในตัวเราอะก็มีพลังทั้ง Divine Feminine และ Divine Masculine นะแต่ว่าถ้าคนที่เป็น Divine Masculine อะก็คือคนจะมีพลังผู้ชายมากกว่าพลังงานผู้หญิงถ้าคนที่เป็น Divine Feminine คือคนที่มีพลังงานผู้หญิงมากกว่าพลังงานผู้ชายดังนั้นเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สมดุลเราจึงจำเป็นจะต้องปรับการสมดุลค่ะและในเดือนนี้นะคะนี่คือการปรับสมดุลของคุณค่ะคุณจำเป็นจะต้องมีตรรกะพอๆกับการที่ใช้ intuitive ของตัวเองนะคะ intuition ของตัวเองคือถ้าดูจากตรงนี้นะคะคุณจะพบว่ามันเหมือนกับชีวิตนะ life cycle เป็นวงโคจรของชีวิตนะคะและเป้าหมายของมันนะคะก็คือช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจความเป็นไปของ cycle ตรงนี้เข้าใจความเป็นไปของ energy ที่หมุน flow กันไปนะคะผ่านประสบการณ์ของคุณค่ะคือคุณอาจจะได้รับประสบการณ์ต่างๆนะคะ experience ของคุณต่างๆแต่มันคือชีวิตนั่นแหละนี่คือช่วงจังหวะที่คุณต้องเรียนรู้ชีวิตนะมันจะมีชีวิตนะคะเดี๋ยวมันก็มีขึ้นมีลงมันอาจจะมีขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถขึ้นได้ตลอดไปมันลงมันก็ไม่สามารถลงได้ตลอดไปสิ่งที่ดีที่สุดคืออยู่ในสเตตตรงกลางพลังงานของเราไม่ดาวแล้วก็ไม่บวกมาบวกมากแต่เป็นบ้าเข้าสีธัญญาดาวมากก็เป็นซึมเศร้าเข้าโรงพยาบาลพบจิตแพทย์ไปสิ่งที่สำคัญนะคือการทำให้ตัวคุณนะคะอยู่ในช่วงของการแบบ peaceful และที่คุณทำได้คือการ meditation การนั่งสมาธิในเดือนตุลาคมนะคะจะช่วยรักษาสมดุลระหว่างจิตใจของคุณอะค่อนข้างมากเลยนะคะนี่คือช่วงเวลานะคะที่ยิ่งใหญ่ของคุณที่คุณจะต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองและรักษาสมดุลของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะนี่ไม่ใช่เวลาที่คุณจะไปโฟกัสที่เรื่องอื่นๆเลยอะแต่มันคือการโฟกัสที่ตัวคุณเองแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะแล้วคุณจะค้นพบว่าคุณจะเป็นคนที่เป็นมนุษย์ปกติธรรมดาที่อยู่กับความทุกข์ได้แล้วก็อยู่กับความสุขได้นะเมื่อคุณรู้จักการรักษาสมดุลของตัวเองนะคะบางคนในที่นี้นะคะอาจจะมีinner conflict อยู่ข้างในคือแบบทะเลาะกับตัวตนภายในของตัวเองฉันจะเป็นแบบนี้ดีไหมฉันจะทำดีไหมฉันควรทำมันดีหรือเปล่านะมีการทะเลาะกับตัวเองอยู่บ้างมีอยู่เหมือนกันนะมี conflict กับตัวเองและนั่นไงมันถึงเวลาที่คุณบอกว่าคุณต้องมารักษาสมดุลของตัวเองเพราะว่าคุณจะมี conflict กับตัวเองเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะนั่นคือแบบimportant thing เลยนะคะ soThe moment I realized, with love, queer direction is presented to me ค่ะบอกไปแล้วเนาะว่าในเดือนนี้ค่ะรักษาสมดุลของตัวเองรักตัวเองให้มากนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยเข้าใกล้ในเส้นทางที่ถูกต้องในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามนะคะบางคนถูกกำหนดมาให้เป็นไปในเส้นทางที่ปฏิบัติธรรมนะคะคุณก็จะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมที่มากขึ้นบางคนนะคะเข้าส่งมาเพื่อสร้างพลังงานบวกให้กับโลกใบนี้นะคะคนที่เลือกกองนี้ก็จะเห็นหนทางในการสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างนะคะและ Amy Winehouse ค่ะมีสิ่งที่อยากจะบอกคุณก็คือเรียนรู้ที่จะรักหัวใจบ้าๆบอๆของคุณนะคะ Trend ค่ะ Learn to love your trend heart ค่ะ Trend จริงๆแปลว่าเหลวไหลไร้สาระนะก็คือเรียนรู้ที่จะรักในตัวตนของคุณค่ะสอดคล้องกันอยู่นะรักในด้านต่างๆของคุณอะคือคุณอะมีหลายด้านอยู่ในตัวเองแต่คุณต้องรักตัวเองอบกอดตัวเองในทุกๆด้านนะคะเพราะว่า treat you scar as your best features นะคะคือปฏิบัติกับรอยแผลเป็นของคุณราวกับว่ามันคือ feature ที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณใช่ค่ะแม้กระทั่งรอยแผลเป็นเนี่ยก็ยังเป็นองค์ประกอบในชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่คุณต้องรักและเคารพมันเมื่อคุณมองรอยแผลเป็นของคุณที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นรอยแผลเป็นเชิงฟิสิกอลก็จริงหรือว่าอาจจะเป็นรอยแผลเป็นในเชิงแบบเชิงนามธรรมอะเชิงแบบหัวใจบางทีหัวใจคุณอาจจะมีบาดแผล
จากความเจ็บปวดมาก่อนเรื่องของความรักการถูกทิ้งความสัมพันธ์ที่ไม่ดีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่เมื่อคุณมองกลับไปยังบาดแผลของคุณคุณจะยิ้มและชื่นชมตัวเองที่คุณผ่านมันมาได้คุณจะอบกอดตัวเองที่คุณจะก้าวข้ามผ่านมันมาได้และเข้มแข็งมากบาดแผลเหล่านี้คือสิ่งที่ยืนยันว่ามันหล่อล้อมให้มันเป็นคุณที่เป็นคุณในทุกวันนี้ที่สมบูรณ์แบบและจะพัฒนาให้คุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นไปคุณควรจะปฏิบัติกับมันราวกับว่ามันคือของขวัญอันล้ำคุณควรจะปฏิบัติกับมันราวกับว่ามันคือของขวัญอันล้ำค่าที่จักรวาลมอบให้และมันคือกำไรของชีวิตของคุณนะคะปฏิบัติมันเหมือนกับว่าคุณปฏิบัติกับความทรงจำอื่นๆในชีวิตของคุณเมื่อควีนเองก็มีแผลเป็นเหมือนกันและแผลเป็นนี้สร้างความยุ่งยากชีวิตควีนมากเลยนะเพราะว่าในตอนที่จะต้องสมัครแอร์โฮสเตสเมื่อหลายปีก่อนอีแผลเป็นเนี่ยค่ะสามารถทำให้ดิฉันไม่ผ่านไปไฟนอลได้แต่ว่าเมื่อเรามองกลับมาเนี่ยแต่ว่าไฟนอลลี่สุดท้ายก็คือควีนผ่านไปไฟนอลได้นะคะสุดท้ายของสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่งระดับโลกนะคะ5ดาวโลกนะคะยูนิฟอร์มสีเบอร์กันดีนะคะทีนี้นะคะก็คือควีนจะบอกว่าเมื่อคุณมองกลับมายังแผลเป็นตรงเนี้ยเหมือนควีนมองกลับมาที่แผลเป็นของควีนอะควีนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาในชีวิตควีนเลยนะตรงนั้นข้ามควีนรู้สึกรักมันด้วยเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งในชีวิตของควีนแล้วก็มันคือสิ่งที่หล่อหลอมให้ควีนเป็นควีนแล้วก็ทำให้ควีนได้รู้ว่าเอ้ยฉันต้องมีความอดทนและมีความพยายามและฉันสตรองมากแค่ไหนถึงผ่านจุดนี้มาได้คือคนทุกคนมันมีแผลเป็นของมันอยู่เนี่ยฉันก็มีแผลเป็นตรงนี้อาจจะเป็นแผลเป็นบนร่างกายหรือจิตใจแต่ว่าเมื่อคุณได้เรียนรู้จากมันคุณจะเติบโตขึ้นและคุณจะเป็นแรงบันดาลใจกับคนอื่นได้นะคะและ honeymoon should last lifetime honeymoon นะคะควรจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตหรอทำไมคุณรู้สึกว่าประโยคนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าทำให้ชีวิตของคุณเหมือน honeymoon ในทุกๆวันคือการเชื่อตัวเองดูแลตัวเองทำสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองคุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งประมาณนี้นะคะนะทีนี้นะคะพลังงานนะฉันพูดอันนั้นไปก่อนนะพลังงานของคุณนะคะ G of Pentacles Five of Wands นะคะแล้วก็ G Emperor นะทำให้คุณรู้สึกว่าในเดือนนี้นะคะคุณกำลังจะได้เจอกับชวินเฟมของคุณนะคะคนที่เป็น Divine Masculine ของคุณและเขามีความดื้อด้านอยู่ในตัวและการเข้ามาของเขานะคะจะทำให้คุณรู้สึกสับสนแล้วก็ไปต่อไม่ถูกค่ะการเข้ามาของเขากับคุณนะคะจะเข้ามาในลักษณะรูปแบบของเพื่อนแนะนำนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนการทำงานหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้ค่ะและนอกจากเรื่อง Twin Flame นะคะสิ่งที่คุณรู้สึกได้อีกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของคุณจะได้ดีลกับคนต่างชาตินะคะคืออาจจะดีลในลักษณะของคนรักหรือว่าลักษณะคนคุยหรือลักษณะเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนค่ะถ้าเป็นต่างชาตินะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาทางด้านภาษานิดนึงนะคุณก็ practice เอาเนาะยังไงก็คือแต่ก้าวข้ามผ่านมันได้อยู่แล้วนะคะคุณก็จะสามารถดีลงานได้สำเร็จนะคะและในเร็วๆนี้นะคะใครบางคนนะคะกำลังจะเจอคนที่เอาแต่ใจนะคะและทำให้คุณรู้สึกปวดหัวมากๆคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหรือว่าจะเป็นคนรอบข้างของคุณนะคะแต่เขาจะมาดูมีปัญหากับคุณนิดนึงแล้วคุณจะรู้สึกรำคาญนะหรือจะเป็นลูกของคุณก็ได้นะคะที่ทำให้คุณรำคาญก็ได้นะแบบว่าอะไรของแกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและถ้าใครที่ทำงานนะคะคุณอยากให้ระวังการทะเลาะกันกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าทะเลาะกันในกลุ่มนะคะหรือทะเลาะกับเพื่อนนะคะมีความเข้าใจผิดมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็คือให้ระวังเรื่องตรงนี้ไว้นะคะใช่แล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลมากมายนะคะแค่รู้สึกว่าถ้าเรามีสตินะคะและเรามีเหตุมีผลมากเพียงพอค่ะเราก็จะสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้นะคะแค่ให้ระวังเรื่องของความขัดแย้งค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะคือความขัดแย้งจากภายในค่ะคือคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณควรจะเอายังไงต่อไปกับชีวิตดีคุณอาจจะมีความทะเลาะกับตัวเองอยู่บ้างนะคะแต่คุณจะข้ามผ่านมันได้นะคะควีนมั่นใจมากว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะคะและในที่นี้นะคะบางคนในที่นี้มีความคาดหวังที่จะได้ทำงานในต่างประเทศนะคะหรือว่ามีการแบบได้งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานบริษัทใหญ่ๆนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนที่เป็นคู่แข่งอยู่บ้างนะคะพยายามดึงจุดเด่นของคุณนะคะออกมาเพื่อให้กรรมการนะคะเลือกเรา
และคุณก็จะได้มีโอกาสนะคะในการไปทำงานต่างประเทศอย่างที่ต้องการนะคะทีนี้นะคะเรามาดูไพ่อารยนาไพ่แห่งความโชคดีค่ะใบแรกเลยนะคะก็คือ Woman นะคะ Dealing or relationship with a woman นะคะคุณอาจจะรับมือกับคนที่เป็นผู้หญิงและนี่น่าจะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณบอกก็ได้นะว่าคุณจะมีปัญหากับคนนะคะซึ่งคนเนี่ยจะเป็นในลักษณะของผู้หญิงอาจจะทำให้คุณปวดหัวนะคะหรือคุณกำลังมีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นผู้หญิงค่ะถัดมานะคะก็คือV นะคะ victory in some endeavor นะคะendeavor นะคะคือความพยายามค่ะเหมือนคุณนะคะจะได้รับชัยชนะนะคะจากการพยายามทำบางสิ่งบางอย่างทุ่มเทอย่างหนักแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ทำให้คุณพึงพอใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขและภาคภูมิใจในตัวเองนะคะ the next one นะคะก็คือ move ค่ะ someone is extremely stubborn andunwilling to change มีใครบางคนนะคะที่ดื้อด้านมากๆเลยค่ะแล้วก็เขาเรียกนะไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะถ้าคุณรับมือกับคนประมาณนี้ค่ะก็อาจจะทำให้คุณเกิดคอนฟลิกต์กับตัวเองนะคะว่ากูกำลังทำอะไรอยู่นะคะแต่คุณเป็นกำลังใจให้ค่ะเขาอาจจะยังไม่เปลี่ยนเหมือนบัวที่อยู่ใต้ตมนะตอนนี้แต่เดี๋ยวมันถึงเวลาของเขาเขาก็จะเป็นบัวที่อยู่ผลตมมาบัวที่อยู่เหนือน้ำบ้างเมื่อถึงเวลาของเขานะคะนะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากการอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่อาหารและไพ่โลกสวยของควีนค่ะว่ามีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครซึ่งด้วยส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะมีสุขว่าบางคนในที่นี้นะคะมีเลข9669อยู่ในเบอร์หรือไม่ก็8998อยู่ด้วยนะคะถ้าใครมีเลข8998อยู่ในเบอร์แล้วไม่ได้มีเลข7อยู่นะคะควีนแนะนำให้เปลี่ยนนะเพราะว่าเบอร์นี้เนี่ยอาจจะไม่ดีไม่ค่อยดีสำหรับคุณจริงๆ89เป็นเลขที่ไม่ควรอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ด้วยซ้ำนะคะยกเว้นถ้ามันจะไปคู่กับ789ถึงมันจะเป็นอะไรที่มันดีที่สุดเลยนะคุณทักมาปรึกษากับควีนได้นะคะนะโอเค so you got นะคะpassion นะคะ allow your heart and soul to sing with joy ค่ะอนุญาตให้ตัวเองนะคะอนุญาตให้หัวใจของคุณนะคะและจิตวิญญาณของคุณนะคะสนุกไปกับความสุขนะคะร่ำร้องไปกับความสุขค่ะไฟรักร่ำร้องค่ะคุณกำลังจะได้เจอกับทวินเฟรมของคุณนะคะแน่ๆเลยเพราะว่ามันจะมี passion ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะที่เรียกว่า twin flame relationship นะคุณจะได้เจอกับสิ่งนี้นะคะหรือบางคนนะคะทำงานอย่างมี passion นะคะมีความสุขมากๆกับการที่คุณทำอยู่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะและถ้าใครที่จะไปมูเตรูนะคะในเรื่องของความรักในเดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่า Virgo's factor ค่ะ the love five is influenced by your Virgo's upbringing and spiritual path ค่ะเพราะว่าการที่คุณไปมูเตรูอธิษฐานขอพรนะคะบลาเนี่ยมันอาจจะช่วยให้คุณค่ะได้เจอกับคนที่เป็นทวินเฟรมของคุณคนที่เป็นรักแท้ของคุณนะคะคู่แท้ของคุณด้วยนะคะซึ่งเขาจะเข้ามาในชีวิตนะคะมาเฟลท์คุณมาอ่อยคุณนะคะ exchange your lighthearted energy to others นะคะจะเข้ามาทำให้คุณสดใสฉายไปเลยกับไดมอนด์นะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะและพลังงานตรงนี้เนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าคนนี้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้เจอนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ต่างชาติต่างศาสนาหรือว่าเป็นคนที่เป็นลูกครึ่งนะคะหรือว่าคุณเป็นพุทธเข้านับถือคริสต์อะไรประมาณนี้ค่ะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะซึ่งคุณก็จะรู้สึกว่ามีแพชชั่นต่อเขาค่อนข้างมากนะคะบางคนในที่นี้นะคะอาจจะได้เจอกับคนที่เป็นคนฝรั่งเศสนะคะอิตาลีเยอรมันนะคะที่จะเข้ามาออยคุณด้วยนะคะนะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากกันอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่อาหารค่ะไพ่อาหารที่คุณควรงดทานในเดือนนี้ก่อนเลยนะคะคือ the tickets นะคะ the tickets คือ strawberry milkshake นะคะหรือว่านมชมพูนะคะอาหารนี้ไม่เสริมดวงงดทานก่อนในเดือนตุลาคมนะคะแต่สิ่งที่คุณควรจะทานมากๆเลยนะคะก็คือ The Holy One นะคะโดนัทช็อกโกแลตนะคะโรยเรนโบว์ไปด้วยนะคะแล้วก็กินแฮมThis is bacon นะคะเบคอนนะคะก็จะช่วยเสริมดวงคุณให้เป๊ะปังดังเฟ้อในเดือนนี้ค่ะถ้าใครเช็คโน้ตส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไมค์มหาควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next คลิปวิดีโอนะคะน้องควีนรอดูแลคุณอยู่นะบ๊ายบาย